การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กนาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็กควรอนุโลมไปตามวัยไม่เข้มงวดมากนักการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต้องให้เด็กฝึกหัดใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็กผู้สอนต้องใจเย็นพูดจาไพเราะอ่อนหวานหาวิธีสอนแปลกๆเพื่อไม่ให้เด็กมีความเบื่อคำศัพท์ที่ใช้กับเด็กควรเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายมีภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนและมีคำเปรียบเทียบเพื่อให้รำง่ายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กคือผู้สอนต้องมีใจรักเด็กพอใจที่จะคลุกคลีอยู่กับเด็กอย่างไม่เบื่อหน่ายมีอารมณ์เย็นเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึงมีอารมณ์แจ่มใสขณะที่ผู้สอนรู้จักดัดแปลงท่ารำให้ง่ายเหมาะสมสำหรับเด็กการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กมุ่งให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินผู้สอนต้องสอดแทรกความรู้ต้องให้เด็กได้รู้ความหมายของเนื้อเพลงโดยการนำเนื้อเพลงมาให้เด็กดูตามและอธิบายความหมายเนื้อเพลงให้ฟังเลือกใส่ท่ารำให้มีความหมายและมีประโยชน์แก่เด็กให้มากที่สุดอันนี้เป็นแม่มดนะนี่นั่งอย่างงี้จะเป็นแม่มดหรือเป็นนางฟ้าดีฟ้าบินมาอีกนิดนึงป้าลูกสองตัวเจอกันจีบอกข้ามาลูกยุงมารักกันแล้วป้าปกหน้าเก่งมากวงบนคิ้วตัวเองแล้วตั้งวงคิ้วกันไปข้างหน้าเลย